ายวันเลยค่ะเมนูอร่อยกับช่องฟิตฟู้ดวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูวุ้นแมงลักกับวุ้นน้ำกระเจี๊ยบค่ะเป็นเมนูวุ้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้สโมใช้เป็นกระเจี๊ยบแดงแห้งนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นเม็ดสีดำนี้คือเม็ดแมงลักค่ะกระเจี๊ยบเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยลดไข้นะคะช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดวันนี้นำมาทำเป็นขนมทานคู่กับเม็ดแมงลักนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราเริ่มต้นด้วยการล้างกระเจี๊ยบแห้งนะคะให้ฝุ่นผงต่างๆออกก่อนไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะใส่กระเจี๊ยบแห้งประมาณสักหนึ่งกำมือนะคะล้างน้ำให้สะอาดสักสองรอบนะคะให้ฝุ่นละอองหลุดออกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่า2ถ้วยตวงค่ะเพื่อนำไปต้มให้ได้น้ำกระเจี๊ยบก่อนนะคะตักวุ้นกระเจี๊ยบหยอดใส่พิมพ์ขนมค่ะวันนี้สโมใช้เป็นพิมพ์ถ้วยตะไลนะคะแล้วก็พิมพ์ขนมซิลิโคนรูปหัวใจค่ะพักให้คลายความร้อนนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณ10นาทีให้เซตตัวค่ะตอนนี้เราก็มาทำวุ้นแมงลักกันนะคะใส่เม็ดแมงลักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำให้ท่วมแช่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีให้พองตัวเต็มที่ค่ะใส่ผงวุ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตักน้ำ2ถ้วยตวงค่ะหรือประมาณ500 ml แล้วก็แช่ไว้10นาทีนะคะให้วุ้นละลายดีไม่เป็นเม็ดจากนั้นจึงนำไปต้มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะออกจากพิมพ์กันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นแมงลักน้ำกระเจี๊ยบของเราวันนี้นะคะเปรี้ยวหวานอร่อยชื่นใจค่ะยังไงลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง Fit Food ด้วยค่ะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by Fit Food ขอบคุณมากค่ะ